สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดปิดการเรียกสายซ้อนในเครื่อง Moto G 20ทำยังไงอันนี้ต้องพูดก่อนว่าไอ้สายซ้อนคืออะไรสายซ้อนก็คือเวลาสมมติเวลาเราโทรคุยอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วมีใครสักคนอีกคนหนึ่งโทรเข้ามาตอนที่เรากำลังโทรคุยอยู่อ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าสายซ้อนเวลาคุยอยู่เป็นเสียงตื๊ดตื๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราคุยอยู่มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาได้ยังไงในตอนเราคุยอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าสายซ้อนถ้าต้องการมีก็เปิดได้ถ้าไม่ต้องการมีก็ปิดได้คุณอยากให้มีหรือไม่มีล่ะอยากให้มีไปตั้งไหนไม่มีตั้งไหนนะเราก็เข้าไปในโทรศัพท์ของเครื่องนะเข้าไปในหูฟังตรงนี้โทรศัพท์เนี่ยนะพี่นะเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ไปกดจุดนี่จุด3จุดมุมบนด้านขวาตรงนี้กดลงไปนี่เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกคำว่าการตั้งค่าตรงนี้นี่กดลงไปไกลหน่อยนะพี่ลึกหน่อยเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเขาเรียกอะไรบัญชีการโทรนี่บัญชีการโทรนะบัญชีการโทรจึ๊กเสร็จแล้วเราก็ไปติ๊กตรงซิมที่เราต้องการอันนี้มันเลือกเป็นซิมไปนะพี่นะซิม1หรือซิม2ล่ะคุณก็เลือกเอาก็แล้วกันเอาติ๊กสักอันนึงเอาติ๊กจึ๊กเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตรงคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมโอ้ลึกเหลือเกินวะเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นว่าเขารันระบบแบบนี้อันนี้เป็นการเรียกสายซ้อนอันนี้เปิดอยู่นะพี่นะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ถ้าอยากให้ปิดคุณก็ติ๊กลงไปตรงนี้ให้มันเป็นสีอะไรเนี่ยเทาๆอย่างนี้ต่อไปเวลามีใครเรากำลังโทรคุยอยู่กับใครอยู่มีใครโทรเข้ามามันก็จะโทรไม่ติดคนที่โทรก็จะเขาโทรไม่ติดแสดงว่าเขาติดสายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราอยากจะเราลูกค้าเยอะโทรมาก็ควรจะได้ยินอะไรเงี้ยคุณก็เปิดขึ้นมามันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายคืออยากได้สายซ้อนก็เปิดให้เป็นสีน้ำเงินขึ้นมาไม่อยากได้เป็นสีเทาๆขาวๆดำๆอย่างเงี้ยนะขึ้นมาเขาก็เปิดมาแล้วกันเปิดไว้เผื่อมีใครโทรมาตอนเราคุยไงเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีคนโทรมานะอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่รู้ตังค่าเอาก็แล้วกันโหเข้าไปซะลึกเลยขอจะไปถึงอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าให้มีสายซ้อนหรือไม่ให้มีสายซ้อนได้ในเครื่อง Moto G 20ก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ